สิ่งที่บอกได้คือพี่อ๋อมสู้มากสู้จริงๆค่ะก้อนเนื้อขึ้นตรงหัวใจพอดีตอนนี้ก้อนเนื้อประมาณ10เซนนะคะส่วนปอดอะค่ะที่ลามไป2จุดหมอจะไปเช็คเนื้ออีกทีนึงตรงนี้เลยค่ะตรงหัวใจเลยค่ะซึ่งโมไม่แน่ใจว่าหมอเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่ามะเร็งอะไรสักอย่างนี่นะคะค่ะพี่อ๋อมมากระพันไม่ได้เจอค่ะเดี๋ยวจะไปเยี่ยมอยู่มีการนัดแนะกันแล้วค่ะว่าไปเยี่ยมแต่คือทุกอย่างอ่ะเราก็ให้เกียรติคนป่วยเนาะถ้าเขาอยาก private เราก็ได้เขา private ซึ่งเราเข้าใจ อาการของคนเจ็บป่วยเข้าใจสภาพจิตใจของพี่อ๋อมดีแต่ว่าสิ่งที่บอกได้คือพี่อ๋อมสู้มากสู้จริงๆค่ะวันนี้ก็ผ่าตัดให้ทุกคนให้กำลังใจพี่อ๋อมด้วยเพราะว่าก้อนเนื้อขึ้นตรงหัวใจพอดีนะคะแล้วก็ต้องเป็นการผ่าตัดเพื่อแหวกออกแบบนี้ค่ะตอนนี้ก้อนเนื้อประมาณ10เซนนะคะส่วนปอดอะค่ะที่ลามไป2จุดหมอจะไปเช็คเนื้ออีกทีนึงว่าเป็นยังไงอะไรยังไงแต่ตอนนี้น่าจะผ่าตัดอยู่ค่ะตรงนี้เลยค่ะตรงหัวใจเลยค่ะซึ่งโมไม่แน่ใจว่าหมอเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่ามะเร็งอะไรสักอย่างนี่นะคะแต่ว่าเป็นที่หัวใจเป็นอันตรายหนูว่าพี่อ๋อมสู้มากจริงกับคีโมมาระยะนึงแล้วเขาสู้จริงๆค่ะแล้วก็เราก็บอกเขาเลยว่ารับโทรศัพท์ให้บ่อยละกันเพราะว่าจะโทรไปบ่อยหน่อยนะเราก็รับรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ยังคุยอะไรได้ปกติไหมปกติค่ะเดี๋ยวจะไปหาพี่เขาอยู่ไม่กี่วันเนี้ยค่ะแต่เราก็ไม่เข้าใจว่าเขาเรียกตรงนี้ว่าอะไรไงนึกออกไหมศัพท์แพทย์อะน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะขึ้นบนชั้นกล้ามเนื้อหัวใจอะซึ่งมันจะทำให้พี่เขาอึดอัดแล้วหายใจไม่ออกมันเป็นแค่2จุดเล็กๆซึ่งหมอต้องเอาไปตรวจอีกทีนึงอะนะคะใช่แต่ไม่ได้ไปเจอตัวไม่ได้คุยโทรศัพท์เราคุยโทรศัพท์อย่างเดียวค่ะแล้วก็เมื่อวานเพิ่งจะถามว่าเดี๋ยวจะไปเยี่ยมนะซึ่งมาดีมากวนประสาทเราหน่อยเขาคงเหงาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขายังกวนได้เหมือนเดิมก็ยังพูดเหมือนเดิมอย่างที่บอกคืออักพันสู้มากแต่ว่าโมว่าทุกคนส่งกำลังใจให้พี่อ๋อมดีที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าหนึ่งพี่เขาสู้แล้วเขาก็คงอยากได้กำลังใจจากแฟนละครหรือแบบ FC พี่เขาทุกคนนะคะเขาบอกเขาอยากกลับมาเขาก็บอกว่าเอ้ยมึงเปิดแบบเปิดโปรดักชันแล้วอย่าลืมกูนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบโมบอกว่าหายแล้วออกมาให้ได้ก่อนที่เหลือเดี๋ยวจะไอ้นี่เองเดี๋ยวซัพพอร์ตเองตุลาปีที่แล้วเริ่มค่ะเขาเจอระยะอะไรคะ2-3แล้วค่ะโดยประมาณแต่ว่ากำลังใจดีค่ะไม่ต้องห่วงเลยยังไงหนูจะไม่รู้แหละฉันจะทำให้นางหายไม่ต้องห่วงเรารู้สึกว่าเราเป็นห่วงเขาซะมากกว่าถามว่าช็อกไหมมันก็ช็อกเพราะว่าเขาก็ยังอายุแบบไม่ได้ขนาดนั้นนะเนาะแต่ว่าให้กำลังใจอย่างเดียวเลยค่ะตอนนี้ทุกอย่างก็คือแบบเมื่อวานก็เพิ่งพูดว่าต้องไม่ได้ต้องตื่นมาให้ได้ยังไงก็ต้องแบบมันก็ต้องรู้สึกเฟลแหละในความคิดเราแต่ว่าก็จะเราจะพยายามไม่พูดเรื่องอะไรที่ทำให้เขารู้สึกเฟลลงอะไรเต็มที่ค่ะไม่ต้องห่วงอามินาซัพพอร์ตคุณอ๋อมมกพันธ์เองวันนี้ค่ะเพิ่งผ่าตอน11โมงเที่ยงวันนี้ค่ะให้ระยะเวลาพักฟื้นสักวัน2วันเดี๋ยวจะโทรไปแล้วก็จะนัดไว้แล้วว่าจะไปเยี่ยมThank you.